สวัสดีนะคะทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังงานเว็บินาร์นะคะของทาง Sunday Solution ในวันนี้ค่ะค่ะจากวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในหัวข้อการบริหารธุรกิจในภาวะไม่แน่นอนกับระบบ CRM นะคะจะเป็นการคุยกันในส่วนของการบริหารงานขายงานบริการแล้วก็การตลาดใน CRM อื่นๆค่ะวันนี้เราก็จะเริ่มงานสัมมนากันในช่วงเช้านะคะสำหรับหัวข้อที่เป็นอาเจนดาในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันในส่วนของการบริหารธุรกิจในภาวะไม่แน่นอนแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย CRM ค่ะครับสวัสดีครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับก็หลายๆคนเองนะครับตอนนี้ก็อยู่ในภาวะที่เรียกว่าใช่ไหมครับ work from home กันนะครับแล้วก็เดือนนี้เองหลายๆคนเองก็เริ่มเข้าสู่ภาวะที่ทำงานนะครับที่ออฟฟิศกันบ้างนะครับนั้นผมเชื่อว่าที่ผ่านมาในเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราคงจะบริหารธุรกิจนะครับในภาวะที่ก็ยังไม่แน่นอนว่าธุรกิจต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราอาจจะได้ยินศัพท์หลายอย่างที่ไม่ว่าจะเป็น new normal หรือว่าอาจจะเป็นการวิกฤตนะการบริหารงานนะครับในภาวะวิกฤตนะครับแล้วซึ่งความไม่แน่นอนเหล่านี้เองเนี่ยก็จะเกิดเป็นปัญหาว่าแล้วเราจะเดิน direction ของธุรกิจต่อไปได้อย่างไรบ้างนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับสถานการณ์ของธุรกิจณวันนี้ผมเชื่อว่าบริษัทเองหลายๆบริษัทก็คงจะเจอวิกฤตนะครับทางเศรษฐกิจนะครับที่ถดถอยซึ่งอาจจะเรียกว่าเลวร้ายที่สุดเท่าที่เจอมาด้วยซ้ำไปนะครับในตลาดโลกเองนะครับเราก็ได้รับรายงานการวิเคราะห์นะครับว่า GDP ของโลกเองอาจจะติดลบหรือว่าอาจจะไม่ได้เติบโตแต่ที่เลวร้ายมากไปกว่านั้นเองอย่างประเทศไทยเองนะครับ GDP เองอาจจะติดลบถึงระดับ 6% นะครับหรือบางสำนักก็อาจจะวิเคราะห์ถึงติดลบ 10% นะครับในปีนี้เพราะว่าประเทศไทยเองอยู่ในเศรษฐกิจที่พึ่งพาเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับซึ่งตรงนี้ได้รับผลกระทบสูงที่สุดเลยปัจจัยที่2นะครับหรือสถานการณ์ที่2ที่เกิดขึ้นก็คือว่าธุรกิจเองก็เริ่มนะครับจะมีความวิตกกังวลทําให้นะครับรายได้ที่ได้เข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้สอดคล้องนะครับสุดท้ายแล้วส่งผลให้เรื่องของกระแสเงินสดนะครับที่เป็นตัวนึงที่จะต้องขาดสภาพคล่องไปนะครับวันนี้ก็จะเป็นหลายๆบริษัทที่เกิดขึ้นและสุดท้ายเองนะครับเมื่อขาดสภาพคล่องนะครับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจนะครับก็ทำให้หลายๆบริษัทเองเนี่ยก็เริ่มมีการวิเคราะห์แล้วก็คิดนะครับว่าจะลงทุนนะครับต่อไปดีหรือเปล่านะครับแผนการลงทุนต่างๆที่กำหนดเอาไว้ก่อนที่จะมีภาวะวิกฤตโควิดนะครับก็อาจจะต้องโพสต์โพนหรือว่าเลื่อนออกไปนะครับหรือบางที่ก็อาจจะต้องมีการยกเลิกนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดพฤติกรรมใหม่ๆของผู้บริโภคทำให้การลงทุนนั้นๆเนี่ยอาจจะไม่มีความจำเป็นแล้วก็ได้นะครับจากการวิเคราะห์แล้วเราก็พบว่านะครับว่าถ้านะครับเศรษฐกิจโลกเองอยู่ในภาวะที่เป็นวิกฤตอย่างนี้นะครับโลกเรานะครับหรือบริษัทเองต่างเนี่ยก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องนะครับกับเทรนด์หรือแนวโน้มภาวะที่ไม่แน่นอนอันนี้จะเป็น5ข้อนะครับของแนวโน้มการบริหารหลังวิกฤตโควิดนะครับซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าวิกฤตโควิดเนี่ยอาจจะตลอดการก็ได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดเป็น new normal นะครับที่ทำให้ผู้บริโภคหรือนะครับหรือบริษัทเองก็ตามเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับตัวนะครับให้เข้าสู่สภาวะการแบบใหม่นะครับ5แนวโน้มที่เกิดขึ้นจะมีอะไรบ้างอันแรกเลยนะครับในเรื่องของการทำ communication นะครับหรือที่อาจจะเรื่องของ collaboration ก็ได้การประสานงานภายในองค์กรนะครับแล้วก็เชื่อว่าการสื่อสารนะครับภายในองค์กรเองเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปการทำงาน work from home หรือทำงานที่ไหนก็ตามหรือทำงานแบบ virtual เนี่ยจะมีมากขึ้นนั้นการสื่อสารภายในองค์กรเนี่ยลักษณะที่เป็นแบบ face to face เนี่ยอาจจะต้องนะครับมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ออกไปเขาบอกว่าพนักงาน 71% เนี่ยนะครับเชื่อว่านะครับการทำงานแบบ work from home นะครับหรือว่าทำงานที่อื่นเนี่ยนะสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพได้สูงกว่านะครับเมื่อทำงานที่ออฟฟิศด้วยกันแนวโน้มที่2ก็คือในเรื่องของ automation นะครับหลายบริษัทเองจะเริ่มปรับเปลี่ยนอาจจะต้องนำเอาซอฟต์แวร์โรบอทหรือถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเองก็ตามนะครับอาจจะต้องมีเรื่องของการนำเอาหุ่นยนต์นะครับเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพราะว่าการพึ่งพาเรื่องของแรงงานหรือคนนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นภาวะวิกฤตแบบโควิดเนี่ยนะครับมันจะมีความสุ่มเสี่ยงสูงนะครับในการแพร่กระจายเชื้อโรคต่างๆนั้นเรื่องของออโตเมชันเนี่ยก็จะเข้ามาเป็นแนวโน้มสำคัญหลังจากภาวะวิกฤตโควิดแนวโน้มที่3ก็ครับจะเน้นในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยอันนี้แน่นอนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารในเรื่องของสถานที่นะครับเหล่านี้เนี่ย
ผู้บริหารเองจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพและก็ความปลอดภัยแนวโน้มที่4ก็คือเป็นในเรื่องของการจัดการนะครับเรื่องของ demand เรื่องของ supply chains นะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสินค้านะครับที่ได้รับจากซัพพลายเออร์แล้วส่งมอบให้กับลูกค้าเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีการนะครับภาวะวิกฤตหรือขัดจังหวะนะครับนั้นทางบริษัทเองเนี่ยจะต้องมั่นใจว่าจะต้องมีระบบซัพพลายเชนที่มันมีความยืดหยุ่นสูงนะครับระบบอินเวนทอรี่จะต้องมั่นใจว่าเพียงพอต่อการที่ซัพพลายให้กับลูกค้าและแนวโน้มสุดท้ายแนวโน้มที่5นะครับเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งเลยคือในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านะครับซึ่งเราต้องคิดเสมอนะครับว่าลูกค้าเองก็คงไม่แตกต่างจากเราเท่าไหร่เขาก็คงอยู่ในภาวะวิกฤตด้วยเช่นกันนั้นการที่เราจะเข้าใจถึงลูกค้านะครับแล้วสามารถที่จะนำเสนอโอกาสใหม่ๆให้กับลูกค้าได้เนี่ยในการสร้างความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยนะครับมีความประทับใจแล้วก็สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเราได้อย่างยืนยาวมากยิ่งขึ้นนั้นหลังจากภาวะวิกฤตโควิดแล้วนะครับเราก็เชื่อว่าหนึ่งในปัจจัยหรือแนวโน้มที่มีความสำคัญก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าการที่เราพูดถึงของ CRM customer experience นะครับเหล่านี้เนี่ยก็ยังกลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของทางธุรกิจที่มีความสำคัญอยู่นะครับแล้วก็ไม่สามารถจะนะครับอาจก็จะหลีกหนีไปได้นะครับการ์ดเนอร์ให้นิยามนะครับเรื่องของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าว่าคือกลยุทธ์ในการที่เราจะนะครับ optimize นะครับระหว่างสมดุลระหว่างกำไรรายได้และก็ความพึงพอใจกับลูกค้านะครับเราคงไม่มุ่งเน้นที่จะเอากำไรอย่างเดียวหรือสร้างรายได้จำนวนมากๆสุดท้ายแล้วลูกค้าก็ไม่พึงพอใจครับอันนี้ก็จะต้องมีการสร้างสมดุลทั้ง3ส่วนนี้ให้เกิดขึ้นทำไมเราต้องทำเรื่องของ CRM อันที่หนึ่งเลยเขาบอกว่า CRM เนี่ยจะช่วยเรื่องของการป้องกันรายได้ของลูกค้าปัจจุบันนะครับไม่ให้สูญหายไป CRM การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเนี่ยจะเน้นนะครับในเรื่องของการรักษาฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่นะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าลูกค้าเดิมที่เราอยู่กับเราเนี่ยนะครับยังคงจงรักภักดีกับเรามีการ upselling หรือ cross selling อยู่แล้วก็สามารถสร้างรายได้เพิ่มจากนั้นด้วยนะครับการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ก็บอกต้นทุนสูงถึง5เท่าเมื่อเทียบกับการรักษาฐานลูกค้าเดิมนี้ก็คงจะเห็นว่าการที่เราเน้นนะครับในลูกค้าเดิมๆที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับสามารถสร้างกำไรให้กับองค์กรได้อันที่2นะครับเขาเชื่อว่าการทำระบบ CRM แล้วเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจลูกค้าได้อย่างมากขึ้นโดยเฉพาะการมองลูกค้าแบบ360องศานะครับทำให้เราสามารถที่จะนำเสนอการขายได้ดีมากขึ้นสื่อสารไปยุลูกค้าในเชิงของการตลาดแคมเปญต่างๆได้ดีมากขึ้นแล้วก็บริการลูกค้าได้อย่างถูกต้องถัดมา CRM จะช่วยเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มโอกาสนะครับการขายต่างๆให้กับลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้อาจจะรวมไปในอีกข้อนึงนะครับในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆกับลูกค้านะครับซึ่งหลายๆองค์กรโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นแบบ B2B นะครับขายสินค้าให้กับธุรกิจเองเนี่ยอาจจะเน้นในเรื่องของ Key Account นะครับทำอย่างไรถึงเราจะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เป็น Key Account เกิดมาเป็นพันธมิตรกันหรือเกิดมาเป็นธุรกิจใหม่ๆหรือเกิดมาเป็นบริการอะไรใหม่ๆนะครับซึ่งจะผูกมัดลูกค้าให้อยู่กับเราได้แล้วก็สามารถจะสร้างโอกาสการขายต่างๆที่ดีมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนะครับ CRM จะช่วยในเรื่องของการรักษารายได้นะครับให้มีอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ให้เกิดการกระสวิงหรือว่าการเปลี่ยนแปลงรายได้เนี่ยที่มันไม่ชัดเจนเพราะเขามีความเชื่อว่านะครับการที่เราดูแลลูกค้าเดิมที่เรามีอยู่แล้วการที่เราเข้าใจลูกค้าเดิมที่มีอยู่ก็น่าจะช่วยให้เราสามารถจะรักษาฐานลูกค้าหรือราคารายได้เดิมได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับนั้นทำไมเราจะต้องทำเรื่องของ CRM ณตอนนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเราไม่เริ่มณวันนี้นะครับเราจะสูญเสียโอกาสไปอย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าลูกค้าเองเนี่ยก็คงไม่แตกต่างจากเราเขาก็คงจะต้องรับเพรสเชอร์นะครับหรือว่าเจอความท้าทายทางด้านภาวะเศรษฐกิจเขาก็ต้องการหาผู้ช่วยนะครับคนที่จะเข้าใจเขาได้ยิ่งมากยิ่งขึ้นการนำเอาระบบ CRM เข้ามาใช้เนี่ยเราก็มีความเชื่อว่ามันน่าจะมีระบบที่มีความเท่าไหร่เข้าถึงลูกค้ามองเห็นลูกค้าได้อย่าง360องศานะครับสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับนำเสนอบริการต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นถัดมาพฤติกรรมของผู้บริโภคเองหรือลูกค้าเองจะเปลี่ยนแปลงไปลูกค้าเองจะให้ความสำคัญกับคุณค่าของเงินมากยิ่งขึ้นนะครับหลายๆคนเองผมเชื่อว่าก็จะลงทุนน้อยลงหรืออาจต้องการจะจ่ายน้อยลง
นะครับแต่ได้ของที่มีคุณภาพหรือมีความคุ้มค่านะครับอย่างน้อยก็เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมให้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือว่าลูกค้านะครับที่เปลี่ยนแปลงไปและถัดมาคือในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับกับซัพพลายเออร์ต่างๆลูกค้าก็จะให้ความสำคัญกับตรงนี้มากยิ่งขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่เพียงแต่การซื้อสินค้าแล้วก็จบสิ้นไปนะครับเขาก็จะมองว่าการสร้างความสัมพันธ์แบบระยะยาวกับเวนเดอร์หรือซัพพลายเออร์มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นถัดมาที่เราจะต้องทำเสียงนะตอนนี้เลยเพราะว่า1เราจะต้องทำงานหนักมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าลูกค้าเองเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันอาจจะน้อยลงนะครับแล้วก็ลูกค้าเองจะมีการลงทุนต่างๆที่ลดลงนะครับนั้นการที่เราจะต้องขยันมากขึ้นทำงานมากขึ้นและจะต้องฉลาดมากขึ้นนะครับในการที่เราจะต้องปิดการขายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถจะเพิ่มรายได้ได้ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ธุรกิจเองจะต้องมองหาเครื่องมือที่จะมาช่วยในเรื่องของการทำงานเหล่านี้สุดท้ายนะครับถ้าเราไม่เริ่มเลยนะครับความหมายคือนั่งอยู่เฉยๆนะครับแล้วไม่ทำอะไรเลยนะครับมันจะเป็นการสูญเสียโอกาสนะครับของทางธุรกิจนะครับแล้วก็โอกาสที่เราจะนะสร้างรายได้นะครับกำไรแล้วก็ความพึงพอใจลูกค้าที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับตรงนี้ก็คือถือว่ามันเป็นความผิดพลาดอย่างยิ่งถ้าเราไม่ได้เริ่มต้นณตอนนี้โซลูชันที่เราอยากจะนำเสนอให้กับนะครับพวกเราก็คือซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า CRM นะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ของประเทศอังกฤษนะครับเป็นซอฟต์แวร์ในระดับโลกที่อยู่ในเมืองไทยนะครับเราผู้ให้บริการเนี่ยมากกว่า10กว่าปีแล้วนะครับแล้วเราก็มั่นใจว่าเราสามารถที่จะ localize หรือว่าทำให้ซอฟต์แวร์เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจในประเทศไทยนี้เราจะมาดูนะกันนะว่าตัว Sales CRM เนี่ยสามารถจะทำอะไรได้บ้างแล้วมีความสามารถอะไรบ้าง Sales CRM นะครับก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ CRM นะครับที่รองรับการทำงานขององค์กรนะครับจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยนะครับองค์กรในการตัดสินใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายการตลาดและก็งานบริการเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจเติบโตไปด้วยกันนะครับสามารถที่จะปิดการขายได้สามารถที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่ได้และสุดท้ายช่วยให้ผู้ใช้งานนะครับหรือผู้บริหารเองสามารถที่จะได้ข้อมูลอย่างถูกต้องและนำไปใช้ในการตัดสินใจ CRM จะช่วยอะไรได้บ้างล่ะ1ตั้งแต่เรื่องของการตลาดเลยนะครับจะช่วยให้ธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องของ segmentation การจัดการในเรื่องของการสื่อสารไปยังลูกค้าการจัดการในเรื่องของแคมเปญ CRM จะช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นนะครับลักษณะมุมมองลูกค้าแบบ360องศาการเชื่อมต่อไปยังระบบ back office นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบบัญชีระบบ ERP จะทำให้นะครับธุรกิจเองเนี่ยเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้นว่าลูกค้ารายไหนสามารถสร้างรายได้ได้ครับสร้างกำไรได้ใครมีต้นทุนมากน้อยขนาดไหนรวมไปถึงช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าต่างๆสามารถนำมาวิเคราะห์แล้วก็เข้าใจลูกค้าได้ยากมากยิ่งขึ้น CRM จะช่วยให้การทำงานภายในองค์กรเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารภายในองค์กรนะครับการเชื่อมต่อนะครับการทำงานระหว่างหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขายกับการตลาดนะครับหรือกับการฝ่ายบริการจนไปถึงนะครับหน่วยงานหลังบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานบัญชีเก็บเงินนะครับหรือส่งมอบสินค้าทั้งหมดเหล่านี้ระบบ CRM เนี่ยนะครับสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ประสานงานนะครับภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนะครับ CRM จะช่วยนะครับเราได้ในเรื่องของการนะจัดการการขายทีมงานขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะทีมงานที่เป็นแบบ B2B นะครับเพราะว่าระบบ CRM เนี่ยจะมีกระบวนการแล้วก็การทำงานต่างๆที่นะครับเอื้ออำนวยให้กับทีมงานขายนะครับมากยิ่งขึ้นการที่เรานำระบบ CRM มาใช้นะครับมันก็จะสามารถที่จะช่วยให้องค์กรในหลากหลายหน่วยงานต่างๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเริ่มตั้งแต่ฝ่ายการตลาดนะครับการจัดการในเรื่องของแคมเปญทำอย่างไรเราถึงจะมีแคมเปญการตลาดได้อย่างถูกต้องส่งต่อมอบไปยังลูกค้าที่ใช่นะครับในเวลาที่ถูกต้องนะครับในสิ่งที่เขาชอบ CRM จะช่วยในเรื่องของกิจกรรมการขายนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเซลส์นะครับหรือทีมงานขายเอง
สามารถที่จะเข้าถึงลูกค้าได้นะครับแล้วก็ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถจะสร้างกำไรให้กับองค์กรได้แล้วก็ปิดการขายได้อย่างรวดเร็วรวมไปถึงงานบริการที่อย่างเป็นเลิศนะครับอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างเรากับคู่แข่งได้นะครับเพราะงานวิจัยก็ทำการวิเคราะห์และระบุว่าลูกค้านะครับมากกว่า 90% ที่เปลี่ยนใจไปซื้อสินค้าจากคู่แข่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าได้รับบริการที่นะครับไม่ดีนะครับประสบการณ์ต่างจากการบริการที่แย่นะครับส่วนนี้เองนะครับระบบ CRM ก็สามารถที่จะช่วยตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันและสุดท้ายนะครับระบบ CRM เองเนี่ยนะครับสามารถที่จะช่วยให้องค์กรเนี่ยทำงานได้อย่างนะครับมีกระบวนการที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมรวมไปถึงการเชื่อมต่อไปยังระบบหลังบ้านที่เป็นระบบ ERP ด้วยคราวนี้เรามาดูฟีเจอร์คร่าวๆก่อนละกันนะครับเริ่มตั้งแต่การตลาดนะครับผมเชื่อว่าหลายๆหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานการตลาดเองจะต้องทำในเรื่องของcustomer profile นะครับทำเรื่องของ customer segmentation สุดท้ายแล้วก็ต้องมาทำเรื่องของ marketing campaign นะครับซึ่งไอ้ marketing campaign ตรงนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมา track นะครับหรือตรวจสอบกลับได้นะครับติดตามผลงานได้ว่าเรา launch campaign ออกไปแล้วจัด event สื่อโฆษณาออกไปสุดท้ายแล้วได้ผลลัพธ์นะครับกลับมาแล้วเนี่ยคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่านะครับระบบ CRM ก็จะมีฟังก์ชันหรือความสามารถในการจัดการเรื่องของแคมเปญนะครับได้อย่างดีเยี่ยมจากนั้นนะครับในแต่ละแคมเปญเองสามารถที่จะสื่อสารไปยังลูกค้าในช่องทางต่างๆได้หรือเปล่านะครับตัว CRM เองสามารถที่จะสื่อสารไปยังลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอีเมลเว็บ SMS LINE หรือจะเป็นช่องทางสื่อสารอื่นๆเราสามารถที่จะคัสตอมไมซ์นะครับแล้วก็นำไปนะครับในการเชื่อมต่อกับช่องทางอื่นๆนะครับทำให้เกิดเป็นลักษณะที่เป็น Omni Channel ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ CRM ก็สามารถจะรองรับได้ด้วยเช่นกันในด้านการตลาดเองนะครับสุดท้ายแล้วโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นแบบ B2B นะครับทำไงให้เกิดความมั่นใจว่า lead นะครับหรือลูกค้าที่สนใจบริการของเรานะครับมันมาจากแคมเปญการตลาดอะไรนะครับแล้วสามารถที่จะให้มันเกิดความมั่นใจได้ว่า lead เหล่านี้เนี่ยนะครับได้ถูกนะครับติดตามนะครับได้อย่างถูกต้องแล้วก็สามารถจะปิดการขายในอนาคตได้อย่างรวดเร็วฟังก์ชันถัดมาก็เป็นเรื่องของการขายนะครับ CRM เองเนี่ยสามารถจะรองรับการขายได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับโดยเฉพาะการขายเป็นแบบaccess ข้อมูลแบบออนไลน์นะครับเข้าไปในเว็บนะครับเบราว์เซอร์สามารถที่จะเข้าไปถึงตัว CRM ได้หรือจะเป็นลักษณะ on the go ก็คือมีแอปพลิเคชันของ CRM บนโมบายแอปนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดหรือว่านำเอาข้อมูลที่เป็นข้อมูลลูกค้าที่มีความสำคัญสามารถทำงานอยู่บนโมบายได้นะครับตรงนี้เองก็สามารถที่จะเอื้ออำนวยให้กับทีมงานขายสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลสำคัญแล้วก็สามารถที่จะเปิดการขายแล้วก็ปิดการขายได้ในขณะนั้นเลยถัดมาในระบบเซลส์นะครับหรือกระบวนการขายเอง CRM จะมีนะครับกระบวนการนะครับในการขายเขาเรียกว่า opportunity นะครับซึ่งในแต่ละ opportunity เองเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีสถานะการขายนะครับตั้งแต่เปิดหรือปิดการขายนะครับ workflow เหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามความต้องการของเรานะครับซึ่งตัวซอฟต์แวร์เองจะมีระบบหลังบ้านที่จัดการเรื่องของตัว workflow นะครับแล้วก็การทำงานต่างได้ตรงกับความต้องการของแต่ละธุรกิจนะครับสุดท้ายของฝ่ายขายนะครับก็ต้องดูเรื่องของ performance นะเราก็ต้องมาดูว่าทีมงานขายนะครับมีผลนะครับการทำงานต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับระบบ CRM เองก็จะมีรายงานให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายงานการขายในแต่ละพนักงานขายแต่ละเดือนแต่ละสินค้าหรือจะเป็นลักษณะของ speedometer นะครับที่วัดผลของ KPIเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านะครับทีมงานขายเรายังมีประสิทธิภาพอยู่และสามารถจะปิดการขายได้อย่างถูกต้องถัดมาก็เป็นเรื่องของงานบริการนะครับ CRM เองเนี่ยนะครับก็จะมีจุดเด่นอันหนึ่งของระบบงานบริการก็คือในเรื่องของการจัดการนะครับกระบวนการดูแลของบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นคำร้องเรียนหรือเคสนะครับหรือเป็นงานบริการต่างๆก็สามารถที่จะใช้ระบบ CRM นะครับในการดูแลเรื่องของการบริการได้นะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทุกเคสนะครับหรือทิเก็ตที่ได้รับมาเนี่ยมีคนดูแลแล้วสามารถที่จะนะครับ
แก้ปัญหาได้นะครับในก็เรียก service level agreement ได้อย่างถูกต้องนะครับถัดมาทุกๆเคสนะครับหรือ ticket เองเนี่ยสามารถที่จะ assign นะครับหรือส่งมอบต่อนะครับมอบหมายต่อไปยังพนักงานอื่นๆหรือว่าทีมงานที่ดูแลได้เพื่อเกิดความมั่นใจว่าเคสแต่ละเคสหรือ ticket เนี่ยนะครับมีคนดูแลแล้วก็สามารถจะปิดนะครับเคสได้นะครับได้ตรงตามเวลาที่เรากำหนดเอาไว้สุดท้ายนะครับตัวระบบเองของงานบริการจะต้องมีเรื่องของรายงานนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทีมงานบริการเนี่ยนะครับสามารถบริการให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็มีความสามารถในการที่จะดูแลลูกค้าได้ดีมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนนะครับเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือความเป็นเลิศของงานบริการนะครับสุดท้ายนะครับของระบบ CSM เองเนี่ยนะครับคือการเชื่อมต่อไปยังระบบ Back Office นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งเลยของระบบ CSM เลยนะครับเพราะว่าสามารถที่เชื่อมต่อกับระบบของ CS 300 ERPนะครับได้อย่าง seamless เลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเขียนโปรแกรมหรือ customize โปรแกรมอะไรเพิ่มนะครับเพราะทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะเป็น out the box นะครับเชื่อมต่อนะครับก็คือระบบหลังบ้านนะครับสามารถจะดูข้อมูลได้อย่างถูกต้องข้อมูลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของลูกค้านะครับที่เป็นระดับ account นะครับหรือข้อมูลทางบัญชีนะครับว่าลูกค้าเนี่ยมีทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้นะครับสามารถจะดูข้อมูลได้อย่างถูกต้องข้อมูลเหล่านี้จะดูตั้งแต่อะไรบ้างประวัติการซื้อนะครับประวัติการขายประวัติการชำระเงินนะครับเคสนะครับคอร์เดชั่นออเดอร์ชิปเมนต์ดีลิเวอรี่ต่างๆสามารถที่จะนะครับเข้าถึงข้อมูลจากระบบ CRM และมองทะลุไปถึงระบบหลังบ้านได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งทำให้ทีมงานขายก็เกิดความมั่นใจนะครับว่าการที่เราจะขายกับลูกค้าแต่ละรายเองเราสามารถที่จะเข้าใจหรือเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้แล้วก็สามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการต่างได้อย่างถูกต้องสุดท้ายนะครับเมื่อข้อมูลของลูกค้าเองตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงหลังบ้านนะครับเชื่อมต่อกันแล้วจะทำให้ผู้บริหารเองสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องนะครับรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลของฝั่งซัพพลายเออร์ด้วยก็ตามนะครับไม่จำเป็นจะเป็นเรื่องของลูกค้าณวันนี้การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยลูกค้าอาจจะหมายถึงซัพพลายเออร์เราก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเราเนี่ยนะครับชำระเงินได้อย่างถูกต้องนะครับเรามีการส่งมอบนะครับใบ PO ต่างๆให้กับซัพพลายเออร์นะครับได้อย่างถูกต้องหรือมีการจัดการได้อย่างถูกต้องในเรื่องของฝั่งซัพพลายเออร์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าลูกค้าเราเองเนี่ยนะครับก็จะต้องได้รับนะครับบริการหรือสินค้าที่ดีด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดของ CSAMCSM เองเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทหนึ่งชั้นนำของโลกนะครับที่มีลูกค้ามากกว่า 15,000 รายใน70ประเทศนะครับโดยบริษัท Sunday Solution เองเนี่ยจะเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับทาง CSM นะครับเราดูแลมามากกว่า10ปีแล้วนะครับลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยที่เราให้บริการนะครับก็จะมีความหลากหลายนะครับนั้นตัว CSM เองเนี่ยสามารถที่จะรองรับการทำงานนะครับของลูกค้าเหล่านี้ได้อย่างดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าที่นะครับใช้โซลูชันของ CSAM นะครับก็จะเห็นว่ามีความหลากหลายของทางธุรกิจนั้นตัวซอฟต์แวร์ของมันเองเนี่ยสามารถที่จะ customize นะครับและ configuration ได้อย่างเขาเรียกอะไรตรงตามความต้องการของลูกค้าได้นะครับก็ทั้งหมดนะครับเกี่ยวข้องกับตัวระบบ CSAM นะครับว่าสามารถที่จะมาช่วยวิเคราะห์นะครับแล้วก็บริหารจัดการกับธุรกิจได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับไม่ทราบใครมีคำถามไหมครับสามารถถามได้นะครับหรือว่าจะเป็นการแชทก็ได้เราก็จะดูข้อมูลในแชทแล้วก็อาจจะนำมาตอบคำถามนะครับให้กับงานเสวนาครั้งนี้นะครับแต่ถ้ายังไม่มีคำถามตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนะครับผมยังอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบคำถามได้อย่างตลอดเวลานะครับแต่นี้ในช่วงถัดไปเราจะมาดูแล้วกันนะครับเจาะลึกมากยิ่งขึ้นว่าCSM นะครับสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างไรนะครับโดยที่มีคุณพีรยุทธ์ย่องซื่อนะครับที่เป็นผู้จัดการดูแลในเรื่องของแอปพลิเคชัน CRM แล้วก็ CX ของทางบริษัท Sunday Solution นะครับก็จะมานำเสนอดูว่าโซลูชันของ CSM เนี่ยสามารถจะตอบนะครับโจทย์นะครับในภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยนี้ได้อย่างไรบ้าง
ครับสวัสดีครับพีรยุทธนะครับผมเป็นผู้จัดการในส่วนของ CX Solution นะครับก็จะดูแลในส่วนของงานขายแล้วก็งาน Implement ระบบนะครับซึ่งตัว Solution วันนี้นะครับก็เป็น CX CRM นะครับจากที่คุณอาวิทย์ได้กล่าวไปนะครับ CX CRM เนี่ยเป็นSolution ของประเทศอังกฤษนะครับก็มีหลากหลาย Solution นะครับซึ่งทาง CRM Sunday เราเป็นพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็เราเป็นพาร์ทเนอร์มายาวนานนะครับมากกว่า10กว่าปีนะครับซึ่งเรามีการ implement ระบบให้กับลูกค้าได้หลากหลายธุรกิจนะครับโดยการนำเอาตัว CX CRM มาใช้เนี่ยก็มีบางหลากหลายธุรกิจนะครับก็สามารถนำเอาระบบมาใช้แล้วก็เนื่องจากจุดเด่นของระบบเนี่ยคือมีการ adapt ปรับเปลี่ยนตัวเองได้สูงมากนะครับก็คือมันสามารถรองรับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคในแต่ละสมัยเนี่ยนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับยืดหยุ่นมากแล้วเป็น local life นะครับเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ global นะครับแต่สามารถทำงานได้แบบ local นะครับวันนี้ผมก็มาแชร์ข้อมูลบางส่วนนึงบางอย่างแล้วกันนะครับว่าจากโอเวอร์วิวภาพรวมเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าเรามาเจาะลึกในบางส่วนในกลุ่มธุรกิจนะครับว่าเราถ้าเรานำ CRM มาใช้ในแต่ละกลุ่มธุรกิจทั้ง B2B แล้วก็ B2C นะครับเราสามารถนำเอา one solution ของเราตัวเนี้ยนำมาใช้ได้ในรูปแบบไหนบ้างเป็นตัวอย่างเล็กๆในบางส่วนแล้วกันนะครับตัวแรกเลยนะครับเราก็มากล่าวถึงตัว customer experience นะครับถ้าแน่นอนว่าผู้ฟังวันนี้อาจจะมาจากบางท่านอาจจะมาจากกลุ่มธุรกิจที่เป็น B2B นะครับผู้ฟังบางท่านอาจจะมาจากกลุ่มธุรกิจที่เป็น B2C นะครับซึ่งแน่นอนว่าการดูแลเรื่อง customer journey หรือการทำ customer experience เนี่ยนะครับเราต้องการทำ CRM เนี่ยมันต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่การจัดการหาลูกค้าใหม่ทำอย่างไรไม่ให้เราล็อต lead นะครับจะดูแล lead อย่างไรนะครับดูแลวงจรการขายอย่างไรนะครับให้เธอให้เขาเปลี่ยนจาก lead มากลายเป็นลูกค้าของเราได้และที่สำคัญกว่านั้นนะครับทำอย่างไรให้เขามีการซื้อเราอย่างต่อเนื่องและมีการแนะนำต่อนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะเป็นหัวใจสำคัญเลยของการทำ CRM หรือ customer experience นะครับซึ่งหลายๆองค์กรบางองค์กรอาจจะมีการทำ CRM ในบางส่วนอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเรามี call center อยู่แล้วมีฝ่ายขายอยู่แล้วแต่ระบบทั้งหมดอาจจะแยกกันยังไม่มีการรวมศูนย์นะครับข้อมูลยังไม่ถึงกันแน่นอนในวงจรชีวิตของการดูแลลูกค้าเนี่ยมันอาจจะเกิดการความไม่ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีโซลูชันที่สามารถที่จะรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาให้มองเป็นซิงเกิลวิวนะครับและทำงานต่อเนื่องกันได้นะครับส่วนแรกเลยนะครับที่เราต้องทำในการทำ CRM นะครับ1การทำ account contact management นะครับบางธุรกิจข้อมูลลูกค้าอาจจะกระจัดกระจายนะครับอยู่ในฝ่ายขายอยู่ใน Excelโดยการอยู่ใน Microsoft Access นะครับทั้งหมดแยกกันอยู่นะครับหัวใจครั้งแรกเลยก็คือการจัดการข้อมูลลูกค้าตัว CX CRM ผมขอพูดในเชิงของกลุ่มธุรกิจ B2B ก่อนละกันนะครับกับปัญหาที่ B2B ต้องเจอนะครับอย่างเช่นกรณีฝ่ายขายนะครับข้อมูลลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดมีการกระจัดกระจายนะครับเจ้าหน้าที่วิ่งฝ่ายขายที่มีการออนไซต์เข้าไปวิสิตลูกค้านะครับข้อมูลกระจัดกระจายเนี่ยแน่นอนว่าเวลามีการเทิร์นโอเวอร์มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยมันจะไม่มีการส่งต่อเนื่องถึงกันนะครับตัวระบบ CXJM เราจะมีการส่วนที่เรียกว่า Account Management นะครับเราสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้เรียกว่า360องศานะครับสามารถจัดเก็บข้อมูลโปรไฟล์ลูกค้านะครับผู้ติดต่อสถานที่ติดต่อนะครับผู้ติดต่อแยกตามฝ่ายตามประเภทตามกลุ่มผู้ติดต่อได้นะครับอย่างเช่นเลเวล CEO นะครับเลเวลผู้จัดการฝ่ายต่างๆซึ่งสามารถให้พนักงานของเราเนี่ยเข้าถึงไปพิชลูกค้าได้ตรงจุดนะครับว่ามี C level มีใครบ้างนะครับหรือข้อมูลลึกกว่านั้นนะครับถ้าเราสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับงานขายแน่นอนขายเราตอนนี้ข้อมูลลูกค้าข้อมูลประวัติการติดต่อนะครับตรงนี้เขาเป็นฟังก์ชันทาง CRM นะครับแต่ถ้าเราสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกได้อย่างเช่นเข้าไปจนถึงข้อมูลทางด้านบัญชีนะครับดูประวัติการซื้อดูประวัติการส่งสินค้าแน่นอนว่าในเวลาพนักงานขายของเราเนี่ยต้องเข้าไปคุยกับลูกค้าเนี่ยเราอาจต้องรู้ข้อมูลที่เชิงลึกมากขึ้นนะครับว่ายังมีสินค้าพร้อมขายไหมนะครับลูกค้ามีค้างดีหรือเปล่านะครับซึ่งตัว CXM ตัวนี้เราสามารถจะอินเทอร์เฟซข้อมูลอย่างเช่นนะครับตัวอย่างอันนี้ด้านบนนะครับก็จะมีข้อมูลอย่างเช่นประวัติการซื้อ OE AR expiry invoice ต่างๆครับพนักงานขายก็สามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีนะครับแล้วก็สามารถนำไปแอปโพสเสนอลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้เราก็มองลูกค้าให้ครบทุกมุมนะครับส่วน
อีกส่วนหนึ่งเลยนะครับที่ส่วนใหญ่มักจะลอสกันนะครับก็คือการดูแลงานโปรเจกต์นะครับถ้าสำหรับธุรกิจ B2B ที่เราดูแลงานโปรเจกต์หรือเทคนิคออปปอร์ทูนิตี้การดีลแต่ละรอบเนี่ยนะตรงนี้เราโปรเซสเองก็สามารถมีส่วนที่เรียกว่าไฟไลน์แมเนจเมนต์นะครับก็สามารถที่จะให้เราเห็นสถานะงานขายของเราได้ง่ายบนหน้าจอเดียวนะครับหัวหน้าฝ่ายก็สามารถที่จะมอนิเตอร์งานของลูกทีมได้แยกแต่ละทีมหรือแยกรายบุคคลก็ได้สามารถพยากรณ์การขายหรือมองเห็นเป้าการขายของพนักงานแต่ละท่านนะครับว่าในเดือนนี้ในควอเตอร์นี้จะมีการมีโอกาสในการได้อีกโปรเจกต์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอย่างไรบ้างนะครับซึ่งในแต่ละธุรกิจเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งบริหารไฟไลน์ที่แตกต่างกันได้นะครับอย่างเช่นบางธุรกิจนะครับอาจจะมีขั้นตอนการบิดราคาการเสนอราคานะครับตัวไฟล์ไลน์ตัวนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนจะตามรูปแบบธุรกิจการ workflow การทำงานของแต่ละองค์กรได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้ฝ่ายขายเนี่ยสามารถที่จะแท็กงานของตัวเองแล้วก็ไม่ลอสนะครับถ้าเรายังทำงานอยู่บน Excel ทำงานอยู่บน Paper นะครับบางทีเวลาออกไปงานนั้นก็จะหายไปนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอาระบบมาใช้นะครับเราสามารถที่จะเห็นได้ว่าพอเปิดงานมานานแค่ไหนแล้วนะครับอยู่ในช่วง Sales Cycle มั้ยนะครับมีการติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ปิดงานได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้เท่าที่ implement มาครับพนักงานขายส่วนใหญ่นะจะต้องการเข้าถึงข้อมูลในเชิงบัญชีมากขึ้นนะครับเพราะส่วนใหญ่ปัญหาจะเกิดอย่างเช่นฝ่ายขายกับฝ่ายบัญชีเนี่ยนะครับทำงานไม่สอดคล้องกันนะครับตรงนี้ถ้าเราสามารถดึงข้อมูลบัญชีบางอย่างเช่นตัวอย่างตัวนี้การนำเอา sale order นะครับดึงจากระบบERP นะครับในตัวอย่างนี้ก็คือเซ็กสันแล้ว ERP นะครับซึ่งก็เป็นซีเมทเลยนะครับแค่คอนฟิกก็สามารถดึงข้อมูลต่อเนื่องกันได้นะพนักงานขายสามารถเปิดใบเสนอราคาผ่านระบบเซ็ก CRM ได้เลยแล้วใบเสนอราคานั้นก็สามารถโปรเจกต์เข้าไปยังระบบ ERP ได้เลยแต่ถ้าถามว่าเรามี ERP ยี่ห้ออื่นทำได้ไหมนะครับตรงนี้ก็เซ็ก CRM สามารถโอเพนได้หลากหลายยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็น Oracle SAP นะครับตรงนี้เราสามารถดึงข้อมูลแล้วแต่ธุรกิจออกมาให้ดูและสิ่งหนึ่งที่ฝ่ายขายชอบอยากรู้นะครับก็คือส่วน stock inventory นะครับแน่นอนผมต้องการขายสินค้าผมก็ต้องอยากรู้ว่ามีสินค้าพร้อมขายไหมนะครับตัว CXM ก็สามารถที่จะ interface data ต่างๆนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามีไปรูปภาพตาม location warehouse ต่างๆใช้งานเรียกดูบนหน้าจอ CXM ได้ตรงนี้ในงานขายก็สามารถตอบลูกค้าได้ทันทีว่าสินค้าตัวนี้พร้อมขายหรือพร้อมส่งเมื่อไหร่ตรงนี้ก็จะช่วยให้การทำงานของเราได้เร็วขึ้นนะครับและที่สำคัญคือตัว CXM เนี่ยเป็นเว็บเบสนะครับสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาในขณะที่พนักงานขายของเราเนี่ยไปออนไซต์ลูกค้าสามารถเรียกดูข้อมูลแบ็คออฟฟิศได้ทันทีนะเดี๋ยวนั้นนะครับไม่ต้องรอนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้ปิดการขายได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นนั่นเองอันนี้ส่วนหนึ่งในส่วนงานขายนะครับส่วน B2B แล้วกันแต่ถ้าลูกค้าบางท่านนะครับอาจจะมาจากกลุ่มธุรกิจที่เรามีการทำ B2C ด้วยนะครับและแซ็กเซมรองรับ B2C ไหมนะครับตรงนี้ตัวอย่างอันนี้นะครับก็เป็นระบบสมาชิกนะครับ B2C เราเนื่องจากบางที B2C ลูกค้าทั่วไปนะครับการที่จะทำ CRM เนี่ยค่อนข้างยากนะครับเราต้องใช้การยืนยันตัวตนหรือรวมบวกทำอย่างไรก็ตามให้หลีดที่มองเห็นทุกคนมาซื้อของหน้าร้านเนี่ยทำอย่างไรให้เรารู้จักตัวตนเขาก่อนเราจะเริ่มจากการทำระบบสมาชิกนะครับอาจจะมีความซับซ้อนมากน้อยแล้วแต่กลุ่มธุรกิจนะครับตรงนี้ตัวอย่างนะครับเราสามารถนำเอาโมดูลนะครับในส่วนของ Contact Management ในส่วน CRM XCRM นะครับมาทำเป็นระบบสมาชิกได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราจัดการอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นโปรไฟล์สมาชิกการจัดคอยการให้คะแนนนะครับการจัด Classification นะครับการเก็บข้อมูลต่างๆครับข้อมูลประวัติการใช้งานข้อมูลการแลกคะแนนข้อมูลการสะสมแต้มนะครับตรงนี้เราก็สามารถนำเอามาใช้ส่วนใหญ่ก็เน้นในธุรกิจรีเทลค่อนข้างเยอะนะครับจากที่เราอิทธิพลมาครับธุรกิจเสื้อผ้านะครับรีเทลนะครับก็จะมีการนำมาใช้ในส่วนนี้ครับนอกจากการขายที่ดีทั้งในแง่ธุรกิจกลุ่ม B2B และ B2C แล้วนะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการบริการที่ดีด้วยนะครับเพื่อใหเกิดความต่อเนื่องในการให้บริการลูกค้านะครับ CXM ก็ยังมีโมดูลในส่วนของการทำ case management นะครับ case management เราสามารถที่จะ monitor tracking ประวัติได้นะครับโดยที่ถ้าเรามีแผนกลูกค้าสัมพันธ์ด้วยกันนะครับ
ให้บริการ call center ให้บริการติดต่อด้วยช่องทางต่างๆ CXM ก็มีโมดูลในการจัดการติ๊กเก็ตหรือคำร้องของลูกค้านะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้แน่นอนเนื่องจากเราเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการขาย account management และ case management นะครับหมายความว่าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลบางส่วนเช่นประวัติการซื้อขายของลูกค้าได้บนหน้าจอ CRM ทันทีนะครับและสามารถตอบคำถามลูกค้าได้อย่างเช่นเขาเคยมีประวัติซื้อขายอะไรบ้างเคยส่งสินค้าอะไรไปบ้างเกิดมีปัญหาแล้วลูกค้ามีการแจ้งคอมเพลนเข้ามาพนักงานเซอร์วิสของเราสามารถตอบคำถามได้ทันทีนะครับนอกจากนี้นะครับ CRM ยังมีส่วนการจัดการส่วน SLA นะครับ Service Level Management นะครับสามารถกำหนดระดับการให้บริการของลูกค้าได้เช่นถ้าเคสประเภทนี้มีความเร่งด่วนสูงต้องปิดให้ได้ภายในเวลากี่ชั่วโมงนะครับถ้าคุณปิดไม่ได้ระบบสามารถที่จะทำการแจ้งเตือนนะครับหรือ escalate ไปยังผู้เกี่ยวข้องนะครับหรือ reassign ไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้เพื่อมีเป้าหมายเดียวกันคือปิดคำร้องอย่างไรให้รวดเร็วที่สุดนะครับทันเวลาตาม KPI นั่นเองนะครับก็สามารถจัดการได้ในระบบเดียวกันซึ่งช่องทางหนึ่งนะครับที่เป็นเรียกว่ายอดนิยมเลยนะครับก็คือการใช้งานผ่านระบบโทรศัพท์นะครับผ่าน call center นะครับ XM ก็มี API นี้เขาเรียก telephony API นะครับสามารถเชื่อมต่อกับระบบตู้โทรศัพท์ที่เรามีอยู่ปัจจุบันนะครับในการทำอย่างเช่นการทำสกรีน pop up นะครับหลายๆที่นำมาใช้เช่นลูกค้าโทรเข้ามาปุ๊บระบบก็จะมีการ pop up profile ของลูกค้าในขณะที่ลูกค้าโทรเข้ามานะครับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถ preview profile ของลูกค้าหรือสมาชิกรายนั้นก่อนนะครับเขาสามารถที่จะตอบได้เลยถ้าลูกค้าโทรมาปุ๊บเจ้าหน้าที่ call center สามารถตอบได้สวัสดีค่ะคุณธีรยุทธนะครับมันจะสร้างความพึงพอใจได้มากขึ้นกว่าเจ้าหน้าที่ต้องมาถามว่าคุณเป็นใครนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของการทำการเชื่อมต่อของระบบโทรศัพท์นั่นเองนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลมาทั้งในส่วนของการขายนะครับในส่วนของการบริการเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือส่วนของการทำกลุ่มเป้าหมายแน่นอนว่าฝ่ายขายนะครับอย่างเช่นสิ้นปีมี activity นะครับต้องการหา C level ในดัตเตอร์เบสของเราซิมีใครบ้างต้องการทำแคมเปญ activity ในการขายนะครับก็สามารถใช้ฟังก์ชันในส่วนของ target group management ตัวนี้ในตัว CRM นะครับมันเหมือนเป็นฟังก์ชันในการฟิลเตอร์หรือ report ที่ทำงานง่ายนะครับเป็นผ่าน GUI ทั้งหมดเลยสามารถเลือกข้อมูลมาฟิลเตอร์แล้วก็เซฟเป็นปุ๊บกลุ่มเป้าหมายที่ของตัวเองไว้ได้นะครับอย่างเช่นฝ่ายขายอย่างเช่นหา CEO เพื่อไปทำแคมเปญนะครับฝ่ายบริการอาจจะดึงข้อมูลลูกค้าที่เคยใช้บริการล่าสุดนะครับเพื่อมาให้บริการ after sales service หลังจากนั้นก็ได้นะครับซึ่งสามารถเซฟปุ๊บหรือ target ไว้ใช้งานในกิจกรรมการตลาดหรือกิจกรรมการสื่อสารต่อได้ในอนาคตซึ่งพอเราได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วได้กลุ่มเป้าหมายแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือจะทำอย่างไรให้ลูกค้าอยู่กับเราอย่างยั่งยืนนะครับก็คือเราต้องมีการทำมาร์เก็ตติ้งจากต่อเนื่องทั้งในกลุ่มลูกค้าเพื่อการหาลูกค้าใหม่แล้วก็กลุ่มรีเทนชั่นด้วยนะครับรีเทนชั่นด้วยตัว CRM เราก็มีฟังก์ชันในส่วนของการทำแคมเปญแมเนจเมนต์นะครับซึ่งเราเป็นลักษณะที่เรียกว่ามัลติเทียนะครับอย่างเช่นตัวอย่างตัวนี้นะครับแคมเปญประจำปี2020นะครับเราสามารถทำเป็นเว็บได้อย่างเช่นในส่วนของการหาลูกค้าใหม่การสร้าง awareness การสร้าง brand awareness นะครับเราสามารถสร้างเป็นเว็บออกมาหรือเป็นกลุ่มหรือเป็นเฟสนะครับว่าครั้งแรกเราจะโปรโมทสินค้าเนี่ยเราสร้าง awareness ด้วยกิจกรรมประเภทอะไรนะครับซึ่งแน่นอนว่ากิจกรรมทางการตลาดมีหลากหลายประเภทนะครับในแล้วแต่การช่องทางการสื่อสารและตามกลุ่มเป้าหมายที่เรามีตัวอย่างอันนี้เราสามารถวางแผนกิจกรรมของเราได้ในภาพรวมเลยรวมถึงแท็กกิจกรรมย่อยครับเราสามารถระบุรายละเอียดอย่างเช่นบัดเจ็ตนะครับค่าใช้จ่ายจริง response ต่างๆนะครับลงไปในแต่ละกิจกรรมได้นะครับซึ่งพอเราลอนแคมเปญออกมานะครับเราสามารถนำมาสื่อสารกับทางลูกค้าผมก็ไล่ตั้งแต่การสื่อสารด้วยวิธีที่คุ้มค่าแล้วก็ลงทุนน้อยนะครับก็คือการใช้สื่อสารทางด้านอีเมลนั่นเองนะครับ CRM สามารถเชื่อมต่อกับMailChimp นะครับซึ่งเป็นระบบ email marketing นะครับซึ่งตรงนี้ประโยชน์ของ email marketing คือเราสามารถ tracking ได้นะครับว่าอีเมลที่เราบลัสออกไปจากระบบเนี่ยมีการตอบรับลักษณะไหนนะครับส่งถึงส่งไม่ถึงนะครับมีการตอบรับมีคนคลิก article สนใจ
ช่องทางการสื่อสารของเราทางอีเมลไหมนะครับรวมถึงการตอบรับแคมเปญด้วยนะครับตรงนี้ซึ่งการตอบรับแคมเปญเนี่ยเราสามารถแท็กได้บนระบบ CRM เลยอย่างเช่นตัวอย่างนี้เราบล็อกอีเมลออกไปนะครับเราก็จะเห็นว่าส่งถึงกลุ่ม target 2ท่านนะครับมี1ท่านที่มีคนคลิกเปิดอีเมลเราสามารถทำเซกเมนต์ย่อยนะครับว่ามีใครเปิดใครไม่เปิดเพื่อทำการ follow up ต่ออย่างเช่นใครที่ไม่เปิดอีเมลนะครับเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสื่อสารนะครับไปสื่อสารด้วยช่องทางอื่นเช่น SMS นะครับ SMS แทนนะครับระบบก็สามารถสื่อสารส่งข้อมูลเหล่านี้นะครับคนที่ไม่ได้ตอบรับทางอีเมลเราก็ส่งสารทาง SMS นะครับเพราะ SMS ก็สามารถพูดได้นะว่าสามารถส่งถึงตัวบุคคลได้แน่นอนนะครับถ้าอีเมลเนี่ยเป็นไปได้ที่เขาเห็น subject ก็อาจจะไม่เปิดก็ได้นะครับตรงนี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับ SMS Gateway นะครับการทำ Verify Message นะส่งข้อมูลเป็น Personalized เรียนคุณธีรยุทธ์ลงไปใน Message นะครับก็สามารถทำงานได้เดียวกันนะครับนี่ก็สื่อสารช่องทางหนึ่งนะครับซึ่งประวัติต่างๆเนี่ยก็จะถูกจัดเก็บอยู่ในโปรไฟล์ของลูกค้าของเรานั่นเองนะครับหรือบางธุรกิจนะครับอย่างเช่นกลุ่มธุรกิจประกันกลุ่มธุรกิจแบงกิ้งนะครับตรงนี้ที่เรามีการทำเทเลเซลนะครับเทเลเซลก็รองรับการทำเอาท์บาวด์คอลนะครับเป็นการโหลดแบบระบบก็จะดึงรายชื่อผู้เกี่ยวข้องออกมานะครับพร้อมกับมีสคริปติ้งให้ด้วยนะครับพนักงานก็สามารถโทรไปนำเสนอสินค้าหรือให้บริการลูกค้าหลังการขายโดยการผ่านสคริปต์เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีระบบออโตเมตนะครับที่จะให้เราทำเอาบาวของ management เชื่อมต่อโทรศัพท์อัตโนมัติแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือโซเชียลมีเดียนะครับ CRM ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดียตัวอย่างของวันนี้นะครับอย่างเช่นเรามี LINE Official ผมเชื่อว่าหลายๆองค์กรนี่นะครับก็เริ่มมี LINE Official ไว้เป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับลูกค้าของเรานะครับแน่นอนว่าถ้าเราใช้ทำ LINE เป็น individual เนี่ยข้อมูลก็จะอยู่แค่บน LINE แต่เราจัดการอะไรไม่ได้แต่ถ้าเรานำ CRM CRM มาเชื่อมต่อกับ LINE นะครับประโยชน์ที่เราจะได้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มี visitor เข้ามาใน LINE กลุ่มของเรานะครับระบบก็จะดึงข้อมูล visitor เหล่านั้นนะครับมาถูกจัดเก็บอยู่ในโปรไฟล์ของ CRM อัตโนมัตินะครับซึ่งเราสามารถที่จะสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายแล้วก็สื่อสารกลับไปผ่าน LINE Broadcast ในกลุ่มได้นะครับผ่านระบบ CRM เลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าไปในตัว LINEofficial group แล้วก็ไปโพสต์ที่บอร์ดแคสต์ message นะครับข้อมูลที่บอร์ดแคสต์ก็จะถูกจัดเก็บอยู่ในโปรไฟล์นะครับเราสามารถเก็บแท็กกิ้งประวัติการสื่อสารของลูกค้าในทุกๆช่องทางได้นั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับเราสามารถนำมาวิเคราะห์นะครับผ่านตัว report dashboard นะครับซึ่ง CRM ก็มี dashboard ที่มีทั้ง predefined มาให้ที่เป็นเทมเพลตอยู่แล้วและผู้ใช้งานสามารถสร้าง dashboard ของตัวเองได้นะครับวิธีง่ายๆนะครับสร้างแคปเจอร์สร้างกล่องสร้างข้อมูลต่างๆของเราได้เองนะครับใช้งานง่ายนะครับตรงนี้ครับก็เหมาะสำหรับผู้บริหารนะครับหรือหัวหน้าฝ่ายนะครับสามารถดูพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆแต่ละมุมมองนะครับได้อย่างง่ายดายนะครับโอเคจากที่กล่าวมานะครับก็เป็นฟีเจอร์ส่วนหนึ่งแล้วกันที่เราเอานำมาใช้นะครับในหลากหลายกลุ่มธุรกิจนะครับแล้วถ้าจะถามว่าแล้วการใช้งานเนี่ยเราจะเลือกใช้โซลูชันตัว CRM แบบไหนได้บ้างCRM เรียกว่ายืดหยุ่นค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับหลายองค์กรยังมีความเชื่อว่าข้อมูลของเราต้องอยู่ภายในบริษัทในองค์กรเท่านั้นนะครับ CRM สามารถนำตัวระบบเนี่ยไปติดตั้งยังออฟฟิศของท่านได้บนเซิร์ฟเวอร์ของท่านบนฮาร์ดแวร์ของท่านได้นะครับที่เป็นลักษณะออนพรีมนะครับหรือให้บริการที่เป็นออนคลาวด์เลยนะครับตรงนี้ทางซันเดย์ก็ให้บริการคลาวด์เบสเช่นเดียวกันนะครับหมายความว่าลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์ไม่ต้องดูแล IT อินฟราของตัวเองนะครับสามารถ access ได้ผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับแล้วก็มี multiple choice ตามที่ความเหมาะสมของลูกค้านะครับโอเคซึ่งจากประสบการณ์ที่เราได้ทำมากว่า10ปีนะครับมากกว่า10ปีนะตรงนี้เราก็มีลูกค้าทั้ง global แล้วก็ local นะครับอันนี้ผมพาไปดูตัวอย่าง global แล้วกันนะครับดิกซันนะครับของจากออสเตรเลียนะครับตรงนี้เขามีระบบ ERP อยู่นะครับเขาต้องการเอา CRM เนี่ยมาช่วยนะครับทำอย่างไรให้พนักงานขายเขาเนี่ยเข้าถึงข้อมูลแล้วก็สิลดช่องว่างการทำงานระหว่างฝ่ายขายกับฝ่ายบัญชีเนี่ยลงนะครับเลยนำ
ตัวระบบ CRM มาใช้นะครับในการเชื่อมต่อข้อมูลทำให้พนักงานขายมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นนะครับมีลูกค้ารายหนึ่งนะครับก็เป็นลูกค้าที่เราภูมิใจนะครับเพราะซันเดย์ได้เป็นคนอินพุตเน้นระบบให้กับเขามากกว่า10ปีนะฮะและปัจจุบันยังใช้งานอยู่นะครับโดยวิสัยทัศน์ของทางลูกค้ารายนี้นะครับเขาเริ่มเขาประสบปัญหาเรื่องการขายนะครับว่าใบเสนอราคาที่เซลล์เสนอแต่ละรอบเนี่ยเขาจะรู้ต้นทุนได้อย่างไรนะครับว่าบริษัทมีกำไรมากน้อยแค่ไหนมีการแอปพรูฟหรือเปล่านะครับเราได้พัฒนาระบบมารองรับกระบวนการแอปพรูฟที่มีการแอปพรูฟแบบซับซ้อนนะครับตั้งแต่การต้นทุนราคาเงื่อนไขคอนดิชันต่างๆนะครับมาช่วยจัดการตรงนี้และผู้บริหารมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ CRM และนำมาใช้เป็นระบบคอหลักของระบบฝ่ายขายเลยนะครับแล้วเชื่อมต่อไปยังระบบบัญชีนะครับและมีการค่อยๆต่อเฟสการทำงานไปเรื่อยๆมีการปรับเปลี่ยนไปตามบิสเนสที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆรูปแบบการขายเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถนำเอาเซฟ CRM เนี่ยมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนไปได้ตลอดเวลานะครับกว่า10ปีนะตรงนี้ก็เป็นที่ยืนยันได้ว่านะครับตัวเซฟ CRM สามารถที่จะช่วยนะครับให้ธุรกิจของเราไม่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับดีขึ้นหรือว่าในธุรกิจที่ภาวะมีความเสี่ยงนะครับก็สามารถอัดแอปตัวโซลูชันเนี่ยให้สามารถทำงานของเราไปได้ตลอดนะครับตรงนี้วันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับจากฟีเจอร์บางส่วนและกันวันนี้ที่ได้กล่าวมานะครับที่ได้กล่าวมาผมเชื่ออย่างยิ่งว่านะครับตัว CRM เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ global ที่สามารถอัดแอปนะครับให้รองรับเข้ากับธุรกิจในหลากหลายประเภทได้นะครับอย่างง่ายได้นะครับโดยที่เราอาจจะไม่จำเป็นต้องธุรกิจเปลี่ยนทีนึงต้องอินเวสต์ซอฟต์แวร์ทีนึงหรือต้องมีการปรับเปลี่ยนโซลูชันไปเรื่อยลักษณะนี้นะครับตัวอย่างอันนี้ก็เป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับโอเคครับโอเคส่วนนี้นะครับหลังจากนี้เราก็จะน่าจะเข้าสู่ในส่วนของคำถามคำตอบนะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะส่งเข้ามาทางแชทก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าหลังจากจบกันทำสัมมนาออนไลน์วันนี้แล้วนะคะก็สามารถที่จะส่งเรื่องเข้ามาทางอีเมลของทางซันเดย์ก็ได้นะคะค่ะก็สำหรับเอกสารหรือว่าข้อมูลต่างๆที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้นะคะที่หน้าFacebook Fanpage ของทาง Sunday นะคะสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่หน้าจอได้เลยแล้วก็คลิปการบันทึกการสัมมนาในวันนี้นะคะก็จะมีส่งไปให้ทางอีเมลสำหรับทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้ามาเลยนะคะค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมงานสัมมนาในวันนี้ค่ะโอกาสหน้านะคะถ้าถือว่ามีงานสัมมนาอื่นๆก็สามารถที่จะเข้าร่วมรับฟังได้อีกนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะ